พ่อทำทุกอย่างเพื่อลูกไอ้สันมันเป็นคนนะพ่อมันมีชีวิตมันมีความรู้สึกพ่อทำกับมันมันเป็นสัตว์ที่พ่อขุนเอาไว้รอเชื่อดพ่อแค่ต้องการจะปกป้องแกนะสกายพ่อถึงส่งไอ้ชันมันไปเรียนวิชาการต่อสู้ทุกอย่างเพื่ออะไรรู้ไหมเพื่อเอาไว้คอยช่วยเหลือชีวิตแกไงแต่ผมไม่ต้องการพ่อเพราะพ่อไอ้ชันเลยมีชีวิตไม่เหมือนกับคนอื่นน่ะถ้าพ่อไม่ทำแบบนี้แกจะมีเลือดสำรองไว้ใช้เหรอสกายทำไมแกไม่เข้าใจบ้างว่าเลือดของแกเนี่ยมันหายากมันมีค่าขนาดไหนและที่สำคัญไอ้ซันมันก็เต็มใจทำทำไมอย่างนั้นมันจะบริจาคเลือดทิ้งไว้ทุกๆ3เดือนเหรอเข้าใจพ่อบ้างผมควรจะซาบซึ้งเหรอที่ผมเป็นต้นเหตุให้ไอ้ซันน่ะต้องมาใช้ชีวิตกับความคิดที่ว่าชีวิตมันไม่มีค่าอะไรเลยอ่ะสกายซันกูรักมึงนะมึงตื่นขึ้นมาหากูได้ไหมอ่ะกูขอร้องอะนะตื่นให้มากอะนะพ่อคิดว่าต่อไปแกเองก็คงไม่ต้องมีบอดี้การ์ดแล้วถ้าหากว่าซันมันหายเมื่อไหร่เนี่ยนะพ่ออยากให้มันกลับมาทำงานกับพ่อเหมือนเดิมไม่อะพ่อไอ้ซันก็อยู่กับผมที่นี่สกายตัวแกเองก็ไม่ต้องการคนติดตามตั้งแต่แรกแล้วไม่ใช่เหรอฮะลูกไหนบอกอยากมีอิสระยังไงแต่ว่าตอนเนี้ยผมอยากเรียนต่อกับสารจนจบครับพ่อรู้นะว่าตอนนี้แกรู้สึกผูกพันกับไอ้ซันมันมากเพราะมันช่วยชีวิตแกไว้ใช่ไหมแต่แกอย่าลืมว่านั่นคืองานของมันพ่อไม่อยากให้ทุกอย่างมันล้ำเส้นมากไปกว่านี้พ่อไม่มีสิทธิ์มาตัดสินใจแทนผมหรือสันทั้งนั้นอ่ะพ่อไม่ได้ตัดสินใจแทนใครพ่อพูดตามความเป็นจริงพ่อเลี้ยงมันมาด้วยสาเหตุนี้พ่อเห็นไอ้สันเป็นแค่สัตว์เลี้ยงเท่านั้นนะครับทั้งผมแล้วก็ไอ้สันอ่ะเราจะกันหมดชีวิตตัวเองครับพ่อ